ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญโพชฌงเจ็ดแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงบำเพ็ญวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์ได้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญธรรมวิจยะสมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อย ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญปีติสัมโพชชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญปัสสัตธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญสมาธิสัมโพชง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อย ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญโพชงเจ็ดแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละชื่อว่าบำเพ็ญวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์ได้